ถูกสลากหรือเปล่านะอู้ถูกหลายใบเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวรีบไปขึ้นเงินก่อนนะคะแต่ก่อนไปขึ้นเงินฟังทางนี้ค่ะล่าสุดนะคะกองสลากออกมาประกาศแล้วค่ะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปงดขึ้นเงินและรับเงินสดค่ะเขาจะจ่ายเงินผ่าน3วิธีเท่านั้นแต่ปรากฏว่า3วิธีนี้มิจฉาชีพฉวยโอกาสเลยค่ะมาหลอกลวงประชาชนค่ะมิจฉาชีพเขาโทรศัพท์มาแจ้งตัวนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกองสลากจะให้ประชาชนนั้นโหลดแอปพลิเคชันซึ่งติดตั้งภายนอกแอป Store ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงกดลิงก์ด้วยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะคะเพราะวิธีการที่ถูกต้องค่ะกองสลากจะจ่ายเงินเมื่อเราถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงค่ะ2รับเช็คค่ะหรือ3ค่ะรับเงินกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร3ธนาคารเท่านั้นค่ะก็คือออมสินธ.ก.ส.และกรุงไทยถ้าหากนอกเหนือจาก3วิธีนี้ให้เราโหลดแอปกดลิงก์อย่าไปทำนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้รับเงินที่ถูกรางวัลแต่จะเสียเงินนั่นเองค่ะ